ิกฤตความเหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรมที่ดำรงอยู่ในสังคมไทยอันเนื่องมาจากการเลือกปฏิบัติความไม่เสมอภาคระหว่างเพศและอคติของสังคมที่ยึดติดกับบทบาททางเพศตามแบบแผนประเพณีดั้งเดิมที่ไม่มีพื้นที่ให้กับเพศหรือกลุ่มหลากหลายทางเพศแต่อย่างใดสิ่งเหล่านี้ส่งผลให้ผู้หญิงและกลุ่มหลากหลายทางเพศถูกแบ่งแยกกีดกันจำกัดสิทธิ์ไม่สามารถเข้าถึงโอกาสและบริการด้านต่างๆในสังคมและไม่สามารถใช้ศักยภาพและมีส่วนร่วมเป็นพลังพลเมืองเพื่อการปฏิรูปประเทศอย่างเต็มที่ถึงแม้จะมีกลไกและระบบบริหารจัดการของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีรวมถึงการพัฒนาบทบาทสตรีแต่ยังขาดจุดมุ่งหมายในการสร้างความเสมอภาคระหว่างเพศและยังขาดหลักประกันโอกาสการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมของกลุ่มต่างๆโดยเฉพาะกลุ่มสตรีชายขอบและกลุ่มสตรีที่ประสบปัญหาที่ต้องได้รับการเยียวยาดังนั้นจึงต้องคำนึงถึงความสำคัญในการเสริมสร้างพลังของสตรีและกลุ่มหลากหลายทางเพศซึ่งเป็นพลเมืองที่มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับบุคคลอื่นในการมีส่วนร่วมปฏิรูปประเทศและความจำเป็นที่จะต้องปฏิรูปกลไกขับเคลื่อนความเสมอภาคระหว่างเพศที่มีอยู่สมัชชาปฏิรูประดับชาติครั้งที่3พุทธศักราช2556จึงเสนอให้ภาคีเครือข่ายสมัชชาปฏิรูป239องค์กรมีมติรับรองการผลักดันหนุนเสริมเครือข่ายผู้หญิงและกลุ่มหลากหลายทางเพศในการผลักดันร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคระหว่างเพศฉบับประชาชนให้คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติร่วมกับเครือข่ายผู้หญิงและกลุ่มหลากหลายทางเพศจัดให้มีการศึกษารูปแบบและโครงสร้างที่เหมาะสมของกลไกอิสระเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศให้กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และคณะกรรมการกองทุนต่างๆจัดการให้มีการศึกษาที่เหมาะสมและหนุนเสริมให้เกิดกลไกอิสระระดับชาติเพื่อส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคระหว่างเพศต่อไป